สวัสดีค่ะนักเรียนป .4 ทุกคนนะคะมาพบกับครูภาวิชาภาษาไทยกันต่อนะคะวันนี้นะคะน้องเรียนนะคะเรามาเรียนในเรื่องของการเขียนและอ่านอักษรย่อนะคะการเขียนและอ่านอักษรย่ออยู่ในหลักภาษาหน้า87นะลูกทีนี้การเขียนและอ่านอักษรย่อก็ยังอยู่ในจุดประสงค์เดิมเหมือนกับเราเรียนเครื่องหมายวรรคตอนนะคะเขาบอกว่าเมื่อเรียนจบเรื่องนี้แล้วอ่านนะคะและเขียนอักษรย่อและคำหรือประโยคที่มีเครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้องนะคะเห็นแล้วน้องเขียนมานะคะทำงานมาถูกต้องนะคะในการเรียนเครื่องหมายวรรคตอนที่ผ่านมานะคะค่าที่ผ่านมาเราเรียนเครื่องหมายวรรคตอนจบไปแล้วนะคะเครื่องหมายวรรคตอนก็คือเราเรียนอัจฉริยะอัญญประกาศยัตติภังคือไฟปราบุพสัญญาไฟยาน้อยมหาภาพเครื่องหมายทับมายามุกไฟยานใหญ่นักลิขิตวงเล็บปีกานะคะสัญประกาศนะคะสัญญประกาศเราเรียนนะคะหลายเครื่องหมายด้วยกันนะคะทั้งหมด4คาบนะคะทีนี้การใช้หรือการเขียนนะคะที่น้องทำงานส่งมาก็ถูกต้องอยู่นะคะถูกแล้ววันนี้เรามาขึ้นเรื่องอีกหนึ่งเรื่องในหัวข้อเดียวกันก็คือการเขียนและอ่านอักษรย่อนอกจากเครื่องหมายวรรคตอนแล้วนะคะก็ยังมีอักษรย่อนะคะการเขียนและอ่านอย่างไรของน้องอยู่ในหน้า87นะลูกหลักภาษาเปิดคู่กันไปด้วยนะคะมาดูนะคะการเขียนและอ่านอักษรย่อมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเห็นไหมคะน้องก็บอกว่าเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายวรรคตอนที่เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปแล้วนั้นมีเครื่องหมายหนึ่งที่ใช้เขียนตามหลังอักษรย่อเครื่องหมายนั้นคือเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายอะไรครับการเขียนและอ่านอักษรย่อมีหลักอย่างไรใครทราบบ้างเอ่ยใครทราบบ้างลูกทราบนะคะว่าน้องเก่งอยู่แล้วแหละป.4นะคะเรามาดูกันนะคะอักษรย่อถ้าเรารู้ความหมายนะคะวันนี้เรารู้ความหมายแล้วเราก็จะใช้ถูกนะคะอ่านถูกเขียนถูกมาดูอักษรย่อก็หมายถึงตัวอักษรที่ใช้เขียนย่อคำให้สั้นลงนะคะเพื่อความสะดวกในการเขียนโดยต้องใส่เครื่องหมายมาหักภาพหรือหยุดเราเจอประจำใช่ไหมลูกกำกับไว้ท้ายอักษรย่อทุกครั้งมาดูนะคะความหมายเขาบอกว่าเมื่อเราย่อคำหรือข้อความใดก็ตามเราต้องใช้เครื่องหมายมหักภาพเสมอเลยค่ะเครื่องหมายมหักภาพก็คือเครื่องหมายจุดนั่นเองเห็นไหมคะเขาวงเล็บไว้ให้เรานะคะอยู่ดูเครื่องหมายจุดนะคะนั่นคือเขาเรียกว่าเครื่องหมายมหักภาพที่เราต้องใช้ในการย่อคำหรือข้อความนะลูกนะคะแต่เมื่อไรที่เราเขียนตัวอักษรแต่เราไม่ได้ใส่เครื่องหมายถือว่าผิดนะคะถ้าไม่ได้ย่อเราไม่ใช้เครื่องหมายมหักภาพผิดนะคะมาดูต่อไปนะคะเมื่อเรารู้ความหมายแล้วว่าต้องใช้ใส่เครื่องหมายมหักภาพแล้วเรามาดูกันต่อไปว่าการเขียนนะคะการเขียนและอ่านอักษรย่อมีหลักเกณฑ์ดังนี้หลักเกณฑ์ในการเขียนนะคะวันนี้เรามาเรียนข้อ1และข้อ2กันนะคะว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไรและมีตัวอย่างด้วยนะลูกหลักเกณฑ์การเขียนอักษรย่อก็คือ1ดูข้อ1ตามหนังสือน้องเลยนะคะเนื้อหาเลยใช้พยัญชนะต้นของพยางค์แรกของคำเป็นตัวย่ออีกครั้งนะคะเดี๋ยวครูบอกว่าพยัญชนะต้นคืออะไรตรงไหนอย่างไรน้องจำไม่ได้ว่าหลักการย่อใช้พยัญชนะต้นของพยางค์แรกของคำเป็นตัวย่อลองดูนะคะข้อ1ย่อยนะลูกถ้าเป็นคำเดียวให้ใช้อักษรย่อตัวเดียวแม้คำนั้นนะคะจะมีหลายพยางค์ก็ตามคำที่เอ่ยมามีความหมายนะคะคำนั้นจะ
มีหลายพยางค์ก็ตามแต่เราใช้อักษรย่อตัวเดียวเช่นคำว่าเม็ด1เม็ด2เม็ด3เม็ดใช้ย่อมอจุดใส่เครื่องหมายแล้วนะคะจุดนั้นคือเครื่องหมายมหภาคเม็ดใช้ย่อว่ามอจุดต่อไปตำบลตำบลใช้ย่อว่าตจุดนะคะตำบลใช้ย่อว่าตจุดนะคะคำว่าตำบลกี่พยางค์ลูกเขาใช้ตัวอักษรตัวเดียวนะคะตำบลตจุดเจอแล้วเห็นไหมคะคำว่าจังหวัดใช้อักษรย่อก็คือจจุดตัวเดียวเช่นกันนะคะถึงหลายพยางค์ก็ตัวเดียวคำว่านาฬิกาใช้อักษรย่อว่านอจุดศาสตราจารย์ใช้อักษรว่าสสาราจุดนะคะดูว่าพยัญชนะต้นของพยางค์แรกอยู่ตรงไหนคำว่าเม็ดโมม้าคือพยัญชนะต้นนะคะเวลาเราสะกดคำลองดูสิลูกเราเอ่ยโมม้าใช่ไหมลูกมอเองไหมคะโมม้าเป็นพยัญชนะต้นดูตัวอื่นดูตัวอื่นคำว่าตำบลตออำตำตำบลเราเอ่ยตอเต่าเป็นพยัญชนะต้นเขาบอกว่าถึงจะมีหลายพยางค์แต่เราต้องยึดพยัญชนะต้นเป็นหลักนะคะในการย่อตัวอักษรตัวเดียวนี่นะคะลักษณะของการย่อตัวอักษรที่ใช้ตัวอักษรตัวเดียวคำว่าจังหวัดมีสองพยางค์ใช่ไหมลูกเตอักษรต้นนะคะไอ้พยัญชนะต้นพยัญชนะต้นก็คือจอจานนะคะพยัญชนะต้นคือจอจานนาฬิกาก็เช่นกันพยัญชนะต้นคือนอหนูนะคะศาสตราจารย์นะคะศาสตราจารย์ก็คือสศาลาสโคศาลาก็คืออักษรต้นของพยางค์นะของคำนั้นนะคะนี่คือการย่อที่ใช้ตัวอักษรย่อตัวเดียวนะคะค่อยๆสังเกตนะคะค่อยๆสังเกตไปว่าเขาบอกเราอย่างไรนะคะไม่ยากนะคะค่อยๆสังเกตไปทีละคำนะคะเรารู้หลักเกณฑ์แล้วนะคะอ่านหลักเกณฑ์ข้างบนแล้วเราก็มาเริ่มย่อเริ่มอ่านนะคะแล้วมีตัวอย่างด้วยนะคะนี่อย่างที่หนึ่งก็คือใช้พยัญชนะต้นของพยางค์แรกของคำเป็นตัวย่อนะคะมาดูต่อไปนะคะเปิดไปเลยค่ะหน้า88ลูกเปิดหนังสือไปนะลูกถ้าใช้ตัวย่อเพียงตัวเดียวแล้วทำให้เกิดความสับสนและอาจซ้ำกับคำอื่นให้ใช้พยัญชนะต้นของพยางค์หรือคำถัดไปเป็นอักษรย่อด้วยอันนี้เกิดความสับสนแล้วเราเห็นว่าพยัญชนะเนี่ยสองตัวแล้วเกิดความสับสนได้เราก็สามารถนำพยัญชนะต้นนะคะของพยางค์คำถัดไปเดี๋ยวครูอธิบายนะคะคำถัดไปเป็นตัวย่อเช่นนี่สองตัวแล้วนะลูกนี่สองตัวแล้วเมื่อกี้ตัวเดียวเช่นคำว่าตำรวจน้องดูพยัญชนะต้นของตำรวจต่อเต่าพยัญชนะถัดไปคืออะไรลูกโรเรือใช่ไหมคะตำรวจโรเห็นไหมคะตำรวจก็คือต่อเต่ากับโรเรือเพราะฉะนั้นใช้ย่อว่าต่อโรจุดพยัญชนะต้นและก็พยัญชนะตัวถัดไปพยัญชนะต้นของตำรวจก็คือต่อเต่าพยัญชนะตัวรองตัวถัดไปก็คือโรเรือสังเกตไปเรื่อยๆนะลูกคำว่าตำรวจย่อได้ว่าตอรอจุดนะคะ
ต่อไปคำว่าเด็กชายใช้อักษรย่อว่าโดจุดชอจุดนะคะคำว่าเด็กชายนะคะโดเด็กกับชอช้างนะคะพยัญชนะต้นและพยัญชนะตัวถัดไปนะคะคำว่านักเรียนใช้อักษรย่อนรจุดนะคะนหนูกับรอเรือนะคะนหนูเป็นพยัญชนะต้นตัวแรกนะคะรอเรือเป็นตัวถัดไปนะคะคำว่าโรงเรียนใช้อักษรย่อว่ารอจุดรอจุดนะคะคำว่าโรงเรียนพยัญชนะต้นก็คือรอเรือพยัญชนะถัดไปนะคะอักษรตัวถัดไปก็คือรอเรือเหมือนกันใช้ว่ารอจุดรอจุดนะคะสับสนไหมลูกเขาแยกให้แบบนี้แล้วนะคะหลักการแบบนี้เราไม่สับสนนะคะรู้จักสังเกตรู้จักสังเกตคำรู้จักสังเกตพยัญชนะว่าย่ออย่างไรนะคะตำรวจเด็กชายนักเรียนโรงเรียนนะคะเราก็ดูพยัญชนะต้นนะคะและพยัญชนะตัวถัดไปนะคะนี่เขากลัวว่าเกิดความสับสนหรือว่าซ้ำกับคำอื่นก็คือให้ใช้แบบนี้นะคะเบาๆนะคะไม่ยากลองดูตัวอย่างสิลูกคำว่าเม็ดมอจุดอำเภอเห็นไหมคะเราเจอประจำเลยมอจุดแต่เวลาอ่านเราอ่านยังไงลูกใช้อักษรย่อเวลาอ่านเราอ่านอย่างไรลูกอ่านคำเต็มนะคะพุทธศักราชพ่อจุดสอจุดนะคะเวลาเราอ่านนะคะใช้เครื่องหมายอักษรย่อแล้วเราต้องอ่านคำเต็มนะลูกที่เราเรียนเครื่องหมายวรรคตอนมาแล้วนะคะเอามาดูเป็นคำชาศัพท์บ้างลูกพระราชกำหนดพระราชกำหนดพอจุดรอจุดก่อจุดนะคะเห็นไหมคะเราเจอประจำเลยเป็นคำราชาศัพท์อันนี้เอามานำมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะพระราชบัญญัติพอจุดรอจุดมอจุดเป็นลักษณะนี้นะคะนี่การย่อหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนี่ก็คือเอามานำมาให้น้องดูเป็นตัวอย่างนะลูกทีนี้เรามาดูนะคะดูข้อสอบกันบ้างดูข้อสอบกันบ้างสิข้อสอบแบบออกความคิดเพราะฉะนั้นทุกคนต้องคิดแล้วครูอ่านให้ฟังนะคะอาจจะไม่ชัดครูอ่านให้ฟังน้องก็อ่านได้อยู่นะลูกหนังสือพิมพ์เดลิเบตฉบับประจำวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2558อีกครั้งนะคะหนังสือพิมพ์เดลิเบตฉบับประจำวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2558จากข้อความที่กำหนดสามารถเขียนเป็นอักษรย่อได้กี่คำได้กี่คำลูกอ่านข้อความข้างบนลองดูค่ะคิดค่ะน้องตอบเองได้เลยค่ะตอบในใจตอบดังๆตอบให้แม่ฟังตอบดูสิลูกกี่คำนับเลยค่ะครูดูที่ใครตอบถูกบ้างหนังสือพิมพ์เดลิเบตฉบับประจำวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2558อีกคำลูกได้แล้วนะ
ตรงกันไหมคะลองดูตรงกันไหมลูกข้อหนึ่งหนึ่งคำข้อสองสองคำข้อสามสามคำข้อสี่สี่คำใครตอบสี่คำบ้างถูกต้องเลยนะคะลองดูนะคะสี่คำมาจากไหนบ้างลองดูคำที่หนึ่งขีดเลยหนังสือพิมพ์ย่อได้ไหมคะหนังสือพิมพ์ก็คือนสพหยุดเก่งจังเลยนะคะต่อไปคำว่าฉบับเจอบ่อยนะลูกชอฉิงจุดชอจุดเห็นไหมคะคำว่าอะไรอีกเจอคำว่าอะไรอีกลูกต่อไปคำว่าสิงหาคมสิงหาคมย่อยังไงถูกลูกสจุดหจุดคแบบนี้ถูกไหมคะไม่ถูกค่ะสิงหาคมเดือนนี้ครูคิดว่าน้องย่อไม่ผิดอยู่แล้วนะคะสจุดคจุดใช่ไหมลูกอีกคำหนึ่งก็คือพุทธศักราชนั่นเองนะคะเมื่อสักครู่ครูอ่านให้ฟังแล้วก็คือพจุดสจุดนะคะสศาลาได้ไหมคะพอเราเห็นตัวอย่างไม่ยากนะลูกทีนี้วันนี้เราได้เรียนในเรื่องของอักษรย่อนะคะเราได้รู้ความหมายแล้วก็เราได้รู้หลักเกณฑ์ข้อหนึ่งก็คือใช้พยัญชนะต้นอย่างแรกของคำเป็นตัวย่อแล้วก็อย่างที่สองก็คือใช้ตัวย่อเป็นตัวเดียวอาจจะทำให้สับสนได้ใช่ไหมแล้วก็ต้องใช้พยัญชนะตัวที่สองนะคะก็คือตัวถัดไปนั่นเองตัวรองนั่นคือตัวถัดไปเป็นตัวย่อได้นะคะวันนี้เราได้อีก2เรื่องนะคะแล้วน้องก็ต้องกลับไปทบทวนหน่อยนะลูกไม่ยากกลับไปทบทวนกลับไปอ่านในหนังสือหน้า87กับ88อีกครั้งนะคะเรามาดูงานกันนิดหนึ่งลูกเบาๆนะคะน้องๆข้อ4ดูงานนิดหนึ่งนะคะให้นักเรียนทำแบบงัดหน้า88ในข้อ4ใหญ่มี12ข้อย่อยหน้า88จะมีข้อ4ใหญ่กับข้อ5ใหญ่อยู่ด้วยนะลูกเพราะฉะนั้นวันนี้ครูสั่งแค่ข้อ4ใหญ่เท่านั้นนะคะเขียนอักษรย่อหรือคำเต็มของอักษรย่อจากคำที่กำหนดเขากำหนดมาให้ข้อ1ชั่วโมงข้อ2เด็กชายข้อ3โรงพยาบาลข้อ4นาฬิกาข้อ5กิโลเมตรศาสตราจารย์เมื่อกี้เจอแล้วมกราคมประถมศึกษาจังหวัดพุทธศักราชมิถุนายนเซนติเมตรดูน่ารักจังไปทำเองนะคะข้อไหนอยู่อย่างไรนะคะไปทำด้วยนะคะน้องๆป.4ง่ายๆนิดๆนั้นครูบอกไปแล้วไปทำเลยค่ะแล้วส่งงานมานะคะทุกคนสู้ๆนะลูกขอขอบคุณสื่อการสอนจากบริษัทอักษรดูเคชั่นจำกัดมหาชนสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ